สวยทุกรูปเลยโอมเก่งจังเลยนะเนี่ยดูสิเข้ากันไปหมดเลยทั้งโลเคชั่นเสื้อผ้าสีหน้าสีตาแม่ยายดาวอยู่ไหนนะเนี่ยอยากให้มาเห็นจังเลยผมดีใจนะครับที่พี่เต้าชอบนี่เดี๋ยวรอให้ยายดาวเข้ามาเห็นก่อนเถอะจะต้องชมแน่ๆเลยยายเนี่ยนะนอกจากเขาจะเป็นนางแบบที่ดีแล้วเนี่ยเขายังมีเซนส์ในเรื่องของการดูรูปอีกด้วยเลือกรูปได้เก่งมากพี่ถึงยอมให้เขาดูสไลด์ก่อนทุกครั้งเนี่ยตรงนี้ตกลงโอเคนะโอเคทุกรูปเลยครับเต้าเต้าอะไรเกิดเรื่องใหญ่แล้วโทรหายายดาวเร็วโทรสิโทรหาดามันทำไมเออนะติดไหมติดไหมไม่ติดมันปิดเครื่องอีกแล้วอะมีอะไรอยู่ก็เมื่อกี้ยายป้ากบนะโทรศัพท์มาเยาะเย้ยฉันบอกว่าดีนี่เด็กมันน่ะได้งานออโรราอ้าวแล้วยายดาวล่ะมันเป็นพรีเซนเตอร์ประจำของออโรราอยู่ไม่ใช่เหรอใช่สิแต่ปีนี้ก็เปลี่ยนตัวแล้วเอาดีนี่แทนคือดาวแย่แน่ๆเลยโอ๊ยทำไงอ่ะเมื่อกี้ฉันโทรไปหามันมันก็ยังไม่กลับบ้านน่ะสงสารมันจังเลยว่าต้องอย่างนี้มั้ยเดี๋ยวคืนนี้นะเธอช่วยไปนอนค้างเป็นเพื่อนกับเกดาหน่อยคืนนี้ไม่ได้อ่ะคืนนี้ฉันมีงานเปิดตัวหนังสือใหม่แล้วฉันก็เลิกดึกมากหนังสือพี่สาวฉันน่ะฉันเดียวไม่ได้ต้องไปอ่ะเธอนั่นแหละเธอแหละไปเร็วจะได้เป็นคู่กันกับมันนะฉันไปได้ที่ไหนจะติดแต่หน้าเจ้าสาวเดี๋ยวก็ต้องไปแล้วเนี่ยเจ้าสาวปนี้นั่งไม่ติดแล้วโอ๊ยยังไงนะเดี๋ยวเธอโทรอย่าหยุดเลยนะฉันต้องไปแล้วเดี๋ยวรถฉันจะโทรอีกทีนึงเออๆสงสารมันจังว่ะอย่าลืมนะไปก่อนนะเออสิเออคุณดาวจะเสียใจมากมั้ยครับพี่เจ้าพี่ว่ามากเลยแหละเพราะงานนี้นะถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซของดาวเขาและเขาก็ภูมิใจกับงานนี้มากด้วยกับเราจังเลยค่ะคุณดาววันนี้คุณดาวไม่มีถ่ายแบบหรอคะคุณดาวคะคุณดาวดูอะไรนี่สิคะดอกไม้เก่าๆอ่ะมันเหี่ยวแห้งหมดสวยร่วงๆโรยๆมองยังไงก็ไม่สบายตาแต่คุณดาวดูนี่สิคะดอกไม้ใหม่ดูยังไงก็สวยไม่เหี่ยวเฉามองแล้วสบายตาจังเลยนะคะคุณดาวพอแล้วพอสิสวยนะคะมันสวยนะคะดอกไม้ใหม่ๆเนี่ยสวยนะคะจะเคลมมันได้เย็นมั้งเอาไปเซ็ตหมดก็ไม่อยากเห็นอีกไม่เย็นมั้งอ้าวดาวมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะทำไมไม่ให้เด็กไปเรียกล่ะว่าตัวมาจะได้ขึ้นมาดูแลไม่เป็นไรค่ะแล้วทำไมวันนี้นั่งข้างบนน่ะแปลกจังเลยเออนี่ยายแต้วกับน้าอู๋จะตามมาไหมเนี่ยไม่รู้ค่ะเออนี่ตัววันนี้นะเขาทำกุ้งอบซอสนะโอ้แต่ตัวไม่กินกุ้งเนี่ยเชื่อเออสลัดมะสลัดผักไหมคะไม่เอาค่ะพี่ขออยู่เงียบๆคนเดียวได้ไหมคะเป็นอะไรไม่สบายใจเหรอตัวบอกเราก็ได้นะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วพี่ติ่งพอทีเถอะนะหนูมาร้านนี้เพราะเห็นว่าเป็นร้านที่รู้ใจที่สุดอ่ะเจ้าของร้านไม่จุนจ้าไม่วุ่นวายหนูอยากอยู่เงียบๆคนเดียวได้ไหมคะโอเคได้เดี๋ยวพี่ลุงไปดูข้างล่างก่อนนะตามสบายตามสบายอ
never know it, but buddy, I'm a kind of poet.น้องโอมมาคนเดียวเหรอคะครับสวัสดีครับพี่ติ่งอ่ะไปเชิญนั่งเถอะโอ้ตายนี่แต่ว่าวันนี้อยากจะสนุกสนานร่าเริงหรืออยากจะนั่งเงียบๆขึมๆนะคะทำไมล่ะครับอ้าวถ้าอยากจะสนุกสนานร่าเริงก็ต้องเชิญนั่งข้างล่างแต่ถ้าเกิดอยากจะเงียบๆขึมๆก็ต้องเชิญข้างบนค่ะมีอย่างนี้ด้วยเหรอฮะงั้นผมขึ้นข้างบนดีกว่านะครับเพราะว่าอยากอยู่เงียบๆอะฮะเหรออย่างนั้นขึ้นข้างบนเนี่ยต้องนั่งเงียบจริงๆนะคะเพราะว่าข้างบนตอนนี้เป็นวิหารนางพญาจอมวีนอยู่นะคะถ้าหนูไม่เงียบเนี่ยนะคะหนูจะโดนวีนใส่เอาง่ายๆนะคะต้องนั่งสงบๆนะคะน้องพี่ติ๋งครับจะจะเชิญเชิญเลยเชิญค่ะตามสบายว่าไงคะวันนี้มีออเดอร์อะไรพิเศษมั้งครับผมพี่มีกุ้งอบซอสค่ะดาวตามมาทำไมไปให้พ้นนะผมรู้นะครับว่าคุณไม่อยากจะเจอผมอะแต่ผมไม่ได้ตามคุณมานะฮะมันเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆบังเอิญจะแล้วก็ไปได้แล้วสิไปเลยไปคุณดาวเราจะพูดกันอย่างคนรู้จักกันธรรมดาไม่ได้เฉยเหรอฮะกับคนรู้จักถ้าฉันไม่อยากทักฉันก็ไม่ทักฉันไม่มีมารยาทไม่รู้หรือไงผมเสียใจนะครับกับเรื่องออร่าไม่ต้องมายุ่งเรื่องของฉันได้ไหมไปให้พ้นผมไม่ตั้งใจทำให้คุณโกรธนะครับผมแค่ไปให้พ้นไปให้พ้นดาวเดี๋ยวสิครับอะไรกันอะไรกันดาวโอมอะไรกันล่ะคุณดาวครับคุณดาวคุณดาวฟังผมก่อนสิฮะคุณดาวครับผมไม่ตั้งใจให้คุณโกรธนะครับไม่ต้องมายุ่งกับฉันไปพันคุณดาวผมขอโทษฟังผมก่อนสิฮะคุณดาวครับคุณดาวคุณดาวพูดกับผมก่อนคุณดาวครับคุณดาวคุณแล้วนะพูดกันดีๆให้รู้เรื่องก่อนได้ไหมฮะไม่มีอะไรจะพูดคุณจะออกไปไหมไม่งั้นจะเรียกตำรวจจริงด้วยคุณดาวครับนี่ปล่อยนะบอกให้ปล่อยฟังผมก่อนนะฮะผมรู้ว่าคุณกำลังเสียใจเรื่องออร่าแต่ผมก็จะบอกคุณว่าไม่อยากฟังคุณดาวไม่อยากฟังคุณใจเย็นๆก่อนคุณดาวคุณดาวคุณดาวไม่อยากฟังเกิดอะไรขึ้นเฮ้คุณทำอะไรกันอ้าวคุณนางแบบมีอะไรหรือครับผู้ชายคนนี้ทำอะไรคุณหรือเปล่าว่าไงครับไงเราทำอะไรคุณผู้หญิงเขาไม่ได้มีอะไรหรอกฮะเราแค่ปรับความเข้าใจกันนิดหน่อยฮะนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรกันทำไมคุณนางแบบถึงได้ส่งเสียงดังอย่างนั้นมีอะไรนะครับไปคุยกันที่โรงพักดีกว่าเชิญคุณผู้หญิงครับคุณดาครับบอกเขาไปสิฮะเราขัดใจกันแค่นิดหน่อยอ่ะไปโรงพักไปเดี๋ยวค่ะคือเราทะเลาะกันเรื่องธรรมดาค่ะพอดีฉันโมโหก็เลยเสียงดังขอโทษนะคะเรื่องลิ้นกับฟันความจริงเรื่องส่วนตัวน่าจะไปคุยกันในบ้านนะครับนี่ก็ดึกมากแล้วเดี๋ยวชาวบ้านก็พลอยตกใจนอนไม่หลับไปด้วย
ุณหญิงแน่ใจนะครับว่าทุกอย่างเรียบร้อยค่ะค่ะขอบคุณค่ะถ้างั้นผมลาก่อนเลยครับมีอะไรก็คุณไปคุยกันในบ้านดีกว่านะครับว่าจะมีเรื่องเสร็จแล้วจริงเรื่องผัวเมียทะเลาะกันไปครับจ้าเราไปทำงานกันดีกว่าไปตำรวจไปแล้วคุณนะครับที่ช่วยผมไว้อ่ะไม่งั้นผมคงเดือดร้อนแน่ๆเลยฮะแต่ตอนนี้คนที่เดือดร้อนคือฉันนะคุณทำอะไรลงไปอ่ะชื่อเสียงฉันเสียหายหมดแต่ผมแค่อยากจะมาขอโทษถ้าผมพูดอะไรผิดทำให้คุณโกรธอ่ะผมไม่นึกเลยนะครับเพราะมันจะไปกันใหญ่อ่ะผมเป็นห่วงคุณจริงๆนะฮะพอที่เถอะขอโทษแล้วก็ไปได้แล้วล่ะทำไมผมถึงต้องทำอะไรผิดตลอดเวลาอยู่กับคุณเนี่ยผมไม่เคยทำอะไรเข้าท่าเลยใช่ไหมฮะในสายตาของคุณเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรครับคุณดาวเพราะคุณเป็นเด็กไงคุณมันเด็กส่วนฉันมันแก่แล้วมันคนละวัยกันพอใจหรือยังทำไมถึงชอบคิดอย่างนั้นครับผมไม่เคยคิดเลยนะฮะว่าคุณอายุมากกว่าผมอ่ะพ่อพี่ธนาคุณเลิกใส่แซงได้ไหมคุณเลิกมาวุ่นวายกับฉันสักทีคุณไปหาใครก็ได้ที่วัยใกล้เคียงกับคุณได้ไหมทำไมผมจะไม่ทำผมพยายามแล้วพยายามจะตัดใจจากคุณพยายามที่จะไม่คิดถึงคุณน่ะแต่ผมก็ทำไม่ได้คุณเข้าใจไหมครับผมทำไม่ได้คุณรู้อย่างแล้วมันเป็นไปไม่ได้อ่ะไม่มีใครรักฉันหรอกคุณแค่ตื่นเต้นที่รู้จักคนที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งแต่คุณรู้ไหมตอนนี้ฉันไม่มีชื่อเสียงแล้วมันพังไปหมดแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเพราะฉันมันแก่ฉันมันแก่จะไม่มีใครต้องการแก่จะมาแก่หัวสองมาอย่างนี้คุณเห็นหรือยังคุณรู้แล้วคุณไปได้หรือยังไปได้แล้วฉันไม่ยอมฉันไม่สาวฉันไม่สวยได้เห็นไหมคุณไปได้ยังคุณดาว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 ดาวอย่าร้องไห้สิครับคุณดีคุณยังเป็นนางในฝันของผมเสมอนะฮะผมยังชื่นชมในตัวคุณที่เป็นคุณไม่เคยมีเรื่องของเรื่องอายุว่าอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเด็ดขาดผมอยากจะดูแลคุณให้โอกาสผมเถอะนะครับคุณดาวคุณดาวคุณ